สวัสดีครับ น้องๆและคนที่กำลังจะสอบโทอีกนะครับ คนที่จะสอบโทอีกคุณจำไว้นะครับถ้าคุณเข้าทางไม่ถูกและไม่มีพื้นเลยไม่มีพื้นฐานเลยยากมากที่จะสอบผ่านบอกไว้เลยแต่ถ้ามีพื้นฐานบ้างนะครับแล้วพอจะคำทางได้บ้างก็มีโอกาสที่จะผ่านนะครับทีนี้คนเราในพื้นฐานไม่เท่ากันถูกไหมครับเพราะนั้นใครก็ตามที่จะสอบโทอีกไม่ว่าจะเอาผลไปยื่นหน่วยงานไหนก็ตามหรือว่ายื่นแทนกพ.ให้คุณตัดสินใจมาหาพี่มนตรีได้เป็นคนสุดท้ายนะครับคือคุณไปที่ไหนกันก็ได้เรียนแล้วไม่ประสบความสำเร็จเรียนแล้วคะแนนไม่ดีไม่สูงไม่แซ่บเวอร์นะครับคุณกลับมาหาพี่มนตรีนะครับที่นี่เราคุณภาพและพี่มนตรีบอกนิดหนึ่งว่าเวลาพี่สอนพี่จะปูพื้นฐานให้ตั้งแต่ต้นแล้วจะเจาะเฉพาะเรื่องที่ออกสอบนะครับไม่สอนคุมจักรวาลสอนเฉพาะตัวที่จะเป็นคะแนนให้คุณจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น มาดูตัวอย่างครับเดี๋ยวพี่มนตรีสอนในกระดานนี้นะครับจะเป็นการเอาข้อสอบโทอีกจริงๆมาสอนนะครับแล้วคนที่นั่งฟังอยู่เวลาพี่บรรยายนะครับ ขอให้คุณเนี่ยทำตั้งสมาธิให้ดีไม่ต้องถอดจิตนะครับตั้งสมาธินะครับแล้วคุณมาดูซิว่า คุณไม่มีพื้นฐานเนี่ยคุณจะเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดแค่ไหนนะครับเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับพี่มติบอกเลยนะครับพี่เนี่ยเกิดมาเพื่อสอนคนไม่มีพื้นฐานให้เก่งนะครับแล้วตอนนี้หลายคนก็ประสบความสำเร็จกันไปหมดแล้วใครก็ตามที่ดูวิดีโอคลิปนี้นะครับแล้วเคยเป็นลูกศิษย์ของพี่มนตรีนะครับอย่าลืมบอกต่อให้ด้วยว่าพี่มนตรีสอนนะครับภาษาอังกฤษกพ.ภาษาอังกฤษนาย10เปิดนาย10เปิดสอบเข้าหน่วยราชการทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีซีดีวีซีดีนะครับซีดีขายภาษาไทยภาษาสังคมมีขายหมดทุกวิชานะครับเพราะฉะนั้นให้คุณติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับให้คุณเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ www.montitutor.com นะครับเอาล่ะไม่เป็นการเสียเวลาดูนะครับอันดับแรกพี่มนตรีจะพูดถึงสูตรอมตะก่อนสูตรอมตะนี่คือพี่เนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อให้น้องที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยได้จำสูตรตัวนี้แล้วคำนำเข้าไปเทียบกับข้อสอบเลยนะครับเราจะมาดูครับว่าสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4ต่อไปนี้ถ้าคุณจะมาทำข้อสอบในข้อที่1สูตรไหนที่คุณจะนำมาประยุกต์ใช้กับมันค่อยๆดูนะครับสูตรที่1ประธานตามด้วย is มี is นะครับแล้วช่องว่างที่ให้มาเราต้องตอบด้วย adjective ฟังให้ดีนะครับพี่มันตีคะหนูจะหาประธานได้ยังไงอะคะก็ไม่ยากหรอกอะไรขึ้นต้นประโยคมามันคือประธานมึงเดาไปก่อนเลยอะไรก็ตามขึ้นต้นประโยคมามันเป็นประธานสัก 98% แล้วโอเคนะต่อไปพี่มันตีคะ อะไรคือ adjective อะคะในการสอบโทอีกนี้นะครับพี่มันตีจะสอนเทคนิคโดยที่คุณไม่ต้องแปลเลยและให้คุณจับว่าadjective หน้าตาเป็นอย่างไรเราใช้การเดานะครับเดามีเทคนิคการเดาครับแล้วก็เลือกข้อที่ทำคะแนนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกฎที่1นะครับ adjective พี่มนตรีไม่ต้องบอกคุณก่อนนะครับว่ามันคืออะไรต่อไปเป็นข้อที่2กฎข้อที่2 ประธานเอาละคำขึ้นต้นประโยคมันก็เป็นประธานอยู่แล้วมี is ตัวนี้คุณก็จำนะ is is เนี่ยถ้าใครจำ is is ไม่ออกนี่ไม่สอบโทอีกจะสอบยังไงนะครับต่อไปต่อจากนั้นนะครับก็จะมีช่องว่างมาให้คุณแล้วหลังช่องว่างเป็นคำนามพี่มนตรีคะคำนามคืออะไรคำนามน่ะก็คือคำใช้เรียกสัตว์สิ่งของคนถูกไหมฮะแต่เดี๋ยวพี่มนตรีจะมีเทคนิคว่าให้คุณเดาได้ยังไงให้รู้ได้ยังไงว่าตัวนี้เป็นคำนามโดยแปลคุณแปลไม่ออกแต่คุณจับได้เลยไอ้ตัวนี้เป็นคำนามพอคุณรู้ว่าตัวนี้เป็นคำนามปุ๊บข้างหน้ามันคุณต้องเอาคำ adjective เข้าไปใส่นะครับดูต่อนะครับเดี๋ยวพี่มนตรีจะบอกให้ด้วยว่าดูยังไงคำนั้นเป็น adjective นะครับนี่คือเราทำข้อสอบแบบอ่านแปลไม่ออกง่ายๆแบบแปลไม่ได้เลยต่อไปสูตรที่3ครับ ประธานกริยาใช่ไหมฮะกริยาคุณก็รู้จักกันดีกินนอนนั่งเดินอะไรก็เป็นกริยาอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วมีคำว่า his ถ้าเจอคำว่า his ปุ๊บหลัง his เว้นช่องว่าง
เราสามารถเอาคำนามมาใส่หลังยีสต์ได้โอเคนะครับนี่คือสูตรที่3ต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ก็คล้ายสูตรที่3นี่แหละครับเพียงแต่ว่านะครับเพียงแต่ว่าหลังยีสต์นะครับหลังยีสต์เราย้ายนามขยับออกไปแล้วมีช่องว่างหน้านามนะครับและมีช่องว่างหน้านามเพราะนั้นช่องว่างหน้านามอ่ะเราจะใส่ adjective เข้าไปเขียนลงไปนิดหนึ่งเราจะใส่ adjective เข้าไปหน้านามนะครับนี่คือ4สูตรต่อไปนี้นะครับคุณจงนำสูตรอมตะที่พี่ปฏิแต่งขึ้นมาให้คุณเนี่ยลงไปจับข้อสอบโทอีกครับซึ่งออกสอบทุกครั้งที่สอบนะครับส่วนใครอยากจะทราบว่าการสอบโทอีกทำยังไงใช้เทคนิคยังไงพี่มนตรีคะหนูต้องการคะแนน เพื่อไปยื่นนะคะและจะสอบผ่านครั้งเดียวหนูขอครั้งเดียวแล้วชัวร์มาที่นี่คุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ้าวดูข้อที่1พี่มนตรีไม่ต้องออก accent นะครับพูดธรรมดานะครับ The jewel like excavated from the ancient city last month eats ดูนะครับอันดับแรกก่อนพี่มนตรีดูก่อนคำขึ้นต้นคือคำว่า jewelry นะครับอย่าอ่าน jewelry นะครับฝรั่งไม่พูด jewelry ต้องอ่าน jewelry นะครับ the jewelry ก็คือเพชรพลอยนะครับตัวนี้เป็นประธานแน่นอนครับค่อยๆจับนะครับเมื่อตัวนี้เป็นประธานเสร็จปั๊บนะครับคุณดูในโจทย์ข้อนี้ครับคุณเจออะไรนะครับเจออะไรครับเจอ east ครับประธานแล้วก็ east เห็นไหมครับส่วนไอ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพอมาเข้าเรียนพี่มนตรีจะบอกให้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นส่วนที่ขยายประธานเท่านั้นเองนะครับจะบอกให้มาเรียนก่อนนะครับทีนี้ให้ดูเลยว่าเจอประธานแล้วเจอคำว่าอะไรครับ is เจอประธานแล้วเจอคำว่าอะไร is ถูกไหมครับข้อสอบโทอีกเนี่ยมันจะออกแบบตรงๆก็มีหมายความว่าประธานปุ๊บตามด้วย is เลยแบบกดข้อที่หนึ่งเห็นไหมแต่ข้อนี้มันออกสอบให้ยากสักนิดหนึ่งมันเลื่อน is มาอยู่ตรงนี้แล้วมันเอาไอ้คำประโยคนี้ไปวางหลังประธานเพื่อขยายให้ประธานเนี่ยดูยาวมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะเมื่อเจอประธานแล้วมี is ก็เข้าตามกฎไหนครับประธาน is เห็นไหมฮะและตามด้วยอะไรครับ adjective แน่นอนเพราะว่าจบประโยคเห็นไหมนี่ก็จบประโยคเห็นไหมฮะเพราะนั้นตัวนี้ต้องเป็น adjective เอาละ ทีนี้คุณจะหาศัพท์คำไหนที่เป็น adjective โดยที่คุณแปลไม่ออกแปลไม่ออกเลยอ้าวคุณเตรียมดูเทคนิคครับคุณสังเกตนะครับถ้าข้อสอบประเภทที่ให้คุณหา adjective ตอบเนี่ย choice A จะเป็นตัวเขียนคล้ายกัน choice B ก็คล้ายกัน choice C ก็คล้ายกัน choice D ก็คล้ายกันเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวได้เลยว่าเขากำลังให้เราหาคำที่เป็น adjective มาตอบโอเคไหมโอเคนะเอาล่ะ ทีนี้มาดู เทคนิคอันแรกคำที่เป็น adjective จำไว้เลยนะครับคำที่เป็น adjective คำไหนก็ตามในภาษาอังกฤษเนี่ยที่ลงท้ายด้วย I see เดาได้เลยนั่นคือ adjective เขียนลงไปเขียนไปเลยที่รักเขียนเข้าไปคำไหนก็ตามลงท้ายด้วยคำว่า able คำนั้นเป็น adjective เขียนเข้าไปคำไหนก็ตามลงท้ายด้วยคำว่า full F-U-L full คำนั้นเป็น adjective เขียนไปก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อในโจทย์ต้องการหาคำที่เป็น adjective เราก็ไปดูสิข้อ A ข้อแรกคือ authentic นะครับแปลว่าแท้จริงแล้วก็คำนี้ลงท้ายด้วยอะไรลูก I see ถูกไหมตามกฎคำไหนที่ลงท้ายด้วย I see คือ adjectiveTip, เพราะฉะนั้นเราตอบข้อไหนได้เลยข้อ A ต่อไปมาดูข้อ B ครับข้อ B ลงท้ายด้วยคำว่าอะไรมาครับ ly คุณจำให้ดีนะที่รักจ๋าภาษาอังกฤษคำไหนก็ตาม 98% 98นะที่ลงท้ายด้วย ly มันจะเป็น adverb เพราะฉะนั้นคำนี้เป็น adverb ให้รู้เท่านี้ก่อนไม่ต้องรู้ว่า adverb คืออะไรรู้เท่านี้แหละทำข้อสอบได้เลยเห็นไหมรู้น้อยรู้มากก็ยากนานรู้น้อยก็พลอยรำคาญเพราะนั้นรู้เทคนิคเข้าไปจะได้ทำข้อสอบได้ตัวต่อไปครับข้อ C
authenticity authenticity เห็นไหมครับคำนี้จำไว้เลยคำไหนก็ตามในภาษาอังกฤษถ้าท้ายคำลงท้ายด้วยคำว่าตี้ลงท้ายด้วยคำว่ามุ่นลงท้ายด้วยคำว่าชั่นนะครับลงท้ายด้วยคำว่า ands ands จำไว้นะครับเราเดาได้เลยว่าศัพท์คำนั้นนะเป็นคำนามทันทีศัพท์คำนั้นเป็นคำนามทันทีเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นคำนามค่อยๆดูไปนะครับดูไปเรื่อยๆค่อยๆ ตอนนี้นะครับเด็กที่มาติวกับพี่มนตรีมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากผลงานเป็นที่ประจักษ์เด็กที่มาเรียนแล้วส่วนใหญ่จะสอบผ่านกันและได้คะแนนสูงนะครับและตอนนี้ก็พูดกันต่อๆกันเลยนะครับว่าการติวโทอีกถ้าจะให้ดีไปกับพี่มนตรีเลยคนไม่มีพื้นฐานจะมาหาพี่มนตรีทั้งนั้นนะครับส่วนคนไม่มีพื้นฐานอย่าเสี่ยงนะครับการไปติวโดยที่เรารับแต่วิชาการเข้าไปไม่ได้ทำให้เราประสบความสำเร็จเราจะสอบเป็น10รอบนะครับเพราะฉะนั้นมาที่พี่เลยต่อไปครับ ส่วนคนที่เก่งแล้วไปที่ไหนก็ได้นะครับต่อไป ข้อดีครับข้อดีคือ authenticate เห็นไหมครับคำนี้ลงท้ายด้วย ate อยู่ท้ายคำจำไว้นะครับมันเป็นกริยาเป็นกริยาเพราะฉะนั้นคำไหนก็ตามที่ท้ายคำมีคำว่า ate มีคำว่า ise มีคำว่า ize นะครับ ize หรือ ize นั่นเองหรือคำว่า if I บางคนไม่อยากอ่าน if I ก็อ่านเป็น equal ไปเลย if I คำที่ลงท้ายด้วยคำเหล่านี้เราเดาได้เลยครับคำนั้นคือคำกริยาครับเพราะฉะนั้นในการทำข้อสอบข้อนี้เห็นไหมครับแทบไม่ต้องแปลเลยใช้เทคนิคจับแล้วไปฝึกเพิ่มประสบการณ์อีกหน่อยการทำข้อสอบโทอีกคุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากครับดูข้อต่อไปครับเอาครับ ดูต่อครับข้อนี้เป็นข้อที่2นะครับเราจะใช้เทคนิคการเดาการจับอย่างชาญฉลาดและบอกนิดนึงนะครับคนที่จะเรียนโทอีกนะครับเรียนกับพี่มนตรีแค่6ครั้งก็จบคอร์สแล้วครับ8ครั้งจบคอร์สนะครับไม่ได้เรียนกันทีนึง 6-7 เดือนนะครับแบบนั้นไม่ต้องทำมาหากินแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่ต้องการเรียนแบบเร่งรัดรวบรัดเข้าใจง่ายๆทำข้อสอบสบายในเวลาที่จำกัดไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไวยากรณ์นะครับการเติมคำศัพท์การเติมช่องว่างนะครับและ listening นะครับพี่มนตรีมีเทคนิคให้คุณนะครับแปลไม่ออกจับยังไงฟังแล้วไม่ค่อยชัดเจนทำยังไงโดยเฉพาะ listening เรามีเทคนิคให้คุณนะครับรับประกันผลสอบผ่านแน่นอนนะครับอ่ะดูต่อครับในข้อที่1 เห็นไหมฮะสูตรข้อที่1สูตรอมตะเราใช้ไปแล้ว1สูตรต่อไปเหลือ3สูตร2 3 4ถูกมั้ยฮะ3สูตรนี้เรามาดูข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่า Mr. Robert has received ขึ้นต้นประโยคคือประธานถูกไหมครับเราเดาเลยว่าเป็นประธานโอเคไหมครับส่วนใหญ่เป็นประธาน has received จำไว้เลยตัวนี้คือกริยาอะไรกริยาประโยคนะประกอบด้วยประธานและกริยาอะไรอยู่ละกริยาครับแล้วคุณจำไว้เลยทำไมเป็นกริยามองง่ายๆคำที่ลงท้ายด้วย ed ก็เป็นกริยา has ก็เป็นกริยานะครับทีนี้พี่มนตรีไม่พูดนะกริยาแท้กริยากริยาช่วยไม่พูดครับเราไม่ต้องการให้คุณสับสนเพราะเราไม่ใช้วิชาการเราใช้เทคนิคการจับข้อสอบนะครับ Mr. Borrow แล้วก็ตามด้วยกริยาประธานกริยาถูกไหมครับต่อไปครับประธานตามด้วยกริยาเห็นไหมฮะนี่ก็ประธานด้วยกริยาถูกไหมครับไปดูหน้าช่องว่างหน้าช่องว่างมีคำว่าอะไรครับหน้าช่องว่างมีคำว่า his นะครับคุณมาดูเลยว่าคุณจะเอาสูตรตัวไหนเข้าไปใช้ประธานกริยา his ประธานกริยา his ดูต่อครับพอ his เสร็จปุ๊บในช่องว่างนี้คุณจะเติมอะไรช่องว่างนี้คุณจะเติมนามดีหรือช่องว่างนี้คุณจะเติม adjective ดีครับคุณก็มาดูหลังช่องว่างครับหลังช่องว่างตามด้วยคำว่า contribution เห็นไหมฮะคำว่า contribution ลงท้ายด้วย chan พี่มตีสอนไปแล้วเมื่อตะกี้ในข้อหนึ่งว่าคำไหนก็ตามลงท้ายด้วยตี้
ลงท้ายด้วย ment mint ลงท้ายด้วย chan เห็นไหมฮะพี่มาตีสอนแล้วคำนั้นเป็นคำนามทันทีถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าคำว่า contribution นี้เป็นคำนามก็ต้องเข้าสูตรที่4ถูกไหมฮะคำนามแล้วช่องว่างที่อยู่หน้าคำนามช่องว่างที่อยู่หน้าคำนามก็ต้องเป็น adjective อะไรครับ adjective ครับเพราะนั้นเราต้องไปหาคำที่เป็น adjective เผอิญคุณแปลไม่ออกเห็นไหมฮะแปลไม่ออกอย่าตกใจครับของ TOEIC เขาออกข้อสอบมานะครับบางส่วนใช้เทคนิคล้วนๆครับอ่ะมาดูตัวที่เป็น adjective พี่มติเคยสอนแล้ว1คำที่ลงท้ายด้วย IC เป็น adjective ICคำที่ลงท้ายด้วย able เป็น adjective คำที่ลงท้ายด้วย ful เป็น adjective คำที่ลงท้ายด้วย ive เป็น adjective นะครับคำที่ลงท้ายด้วยคำพวกนี้เป็น adjective จำเอาไว้นะครับเขียนลงไปก่อนครับ ic able full ive เป็น adjective ครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมาดูช้อยต่อให้คุณไม่รู้จักช้อยอื่นคุณก็ต้องเดาได้ว่าตัวไหนเป็น adjective ถูกไหมครับในข้อ4ลงท้ายด้วยคำว่า IV อะไรครับ IVE เพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรครับข้อ4ได้เลยเพราะมันเป็น adjective ครับเห็นไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนพี่มติจะสอนให้นะครับแล้วคุณก็จะทำข้อสอบสบายสบายนะครับสบายเลยนอนเรียนก็ได้พี่มติอนุญาตนอนเรียนนั่งเรียนตีลังกาเรียนได้เลยแต่บอกก่อนนะว่าคนที่มาเรียนน่ะพี่มติต้องการคนที่ตั้งใจและขยันไม่ขยันไม่ตั้งใจมีแต่เงินไม่ต้องมานะครับไปเรียนที่อื่นถ้าต้องการผลสัมฤทธิ์สอบผ่านมาที่นี่นะครับแล้วฝากบอกต่อด้วยใครมีน้องมีนุ่งน้องนุ่งจะสอบเตรียมทหารสีเราทับสอบอะไรก็ตามพี่มติมีซีดีดีวีดีจำหน่ายกับทุกวิชานะครับให้เขาติดต่อมานะครับนาย10นาย100นะครับแล้วติวสอบเข้าผู้พิพากษาอัยการนะครับอ้าวละดูต่อครับกพตอนนี้เรากำลังเป็นที่1ของกพนะครับนะครับเด็กส่วนใหญ่จะมาแต่ที่พี่มนตรีกันทั้งนั้นตอนนี้และตอนนี้อังกฤษกพของเราก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับอังกฤษกพใครที่ซ่อมอังกฤษกพก็เตรียมไว้นะครับติดต่อมาที่สำนักติวพี่มนตรีเนิ่นๆนะครับไม่งั้นอย่ามาวันติวจะไม่มีที่นั่งนะครับอ้าวดูต่อครับเมื่อเราได้ข้อ4เป็นคำตอบแล้วว่าลงท้ายด้วย IVE เป็น adjective ถูกไหมฮะเป็น adjective เราก็ลองไปดูข้ออื่นนะครับข้อ A จำไว้นะครับคำที่ลงท้ายด้วยคำว่า double S จำไว้นะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นกริยาได้เช่นคำว่า pass เนี่ยแปลว่าผ่านตัวนี้ก็เป็นกริยา impress ก็ลงท้ายด้วย E double S นะครับก็เป็นกริยาจำไว้นะครับส่วนใหญ่นะครับแต่บางคำลงท้ายด้วย double s เป็นนามก็มีนะครับแต่เราเอาเท่านี้ก่อนต่อไปข้อ B ครับลงท้ายด้วย chan เห็นไหมฮะเป็นคำนามแน่นอนส่วนข้อ D ลงท้ายด้วย ly พี่มติสอนแล้วคำลงท้ายด้วย ly เป็น adverb เห็นไหมตอนนี้ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องให้คุณรู้เลยว่า adverb คือ adjective คือนามคือไม่ได้จำเป็นครับตอนนี้เราทำข้อสอบโทอีกแบบใช้เทคนิคครับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการสอบผ่านมานะครับตัดสินใจด่วนเลยนะครับเรียบร้อยนะครับจบไปข้อที่2ครับเอาละครับทีนี้เรามาดูอีกข้อเดียวนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับเป็นเทคนิคครับประธานดูนะครับประธานตามด้วยกริยานะครับพอกริยาเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเขาเว้นช่องว่างไว้แล้วหลังช่องว่างเป็นคำ adjective นะครับเป็นคำ adjective หน้า adjective ซึ่งเป็นช่องว่างเราต้องใส่สิ่งที่เป็น adverb ลงไปนะครับนี่เป็นอีกกฎหนึ่งและเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้จับยังไงแปลไม่ออกนี่แหละ Mr. Jacob's resort Mr. Jacob เห็นไหมประธานถูกไหมประธานถูกไหมเจอคำว่าอะไร has been เห็นไหมพวกนี้เป็นส่วนขยายของจาคอบหมดเลยจาคอบเนี่ยเป็นประธานกริยาอยู่ตรงนี้ has been เห็นไหม has been เป็นกริยาพอ has been เป็นกริยาปุ๊บไม่ต้องตกใจครับมีช่องว่างแล้วไปดูหลังช่องว่างต่อหลังช่องว่างคือคำว่า successful เห็นไหมคำนี้ลงท้ายด้วย ful เห็นไหมหลังช่องว่างท้าย ful พี่มติสอนแล้วนะครับว่าคำไหนก็ตามในภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย ful ble นั่นคือคำ adjective
adjective สอนแล้วนะครับคือคำ adjective เพราะฉะนั้น successful เป็น adjective เห็นไหมครับ adjective ข้างหน้า ข้างหน้า adjective ต้องเป็น add อะไรครับ adverb เพราะนั้นไปดู adverb ครับพี่มติเคยสอนแล้ว adverb นั้นสังเกตง่ายๆส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย l อะไร ly คำที่ลงท้ายด้วย ly เป็น adverb ครับเอาล่ะไปหาดูซิช้อยไหนมี ly บ้างตอบข้อ b ครับเห็นไหมฮะข้อนี้มี ly จึงเป็น adverb ข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกแม้เราจะแปลไม่ออกก็ไม่สนแต่เราทำข้อสอบและคะแนนได้แล้วนะครับส่วนข้อ a ลงท้ายด้วย ate พี่มติบอกแล้วคำที่ลงท้ายด้วย ateI Z E I S E หรือ equine เห็นไหม equine equine พวกนี้เป็นกริยาสอนแล้วส่วนข้อ C ลงท้ายด้วยคำว่าชั่นเป็นคำนามถูกไหมครับข้อ D ลงท้ายด้วย O R ก็เป็นนามครับจำไว้ด้วยนะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับคุณไม่ต้องแปลกใจเลยเดี๋ยวพอถึงเวลาปั๊บทำข้อสอบพี่มนตรีจะแนะให้เห็นว่าประธานสั้นๆกับประธานที่มีส่วนขยายและกริยามาอยู่ตรงนี้เราสังเกตอย่างไรมันจะมีเทคนิคให้คุณหมดเลยถ้าคุณเลือกติวผิดที่คุณจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับเพราะฉะนั้นพี่มนตรีได้สอนตัวนี้ให้คุณได้เห็นเลยว่าข้อสอบออกอย่างไรและพี่ไม่ได้สอนคุมจักรวาล นะครับสอนเจาะให้เลยว่าสอบโทอีกสอบเรื่องอะไรบ้างเราเรียนกันไม่เกิน 6-8 ครั้งเท่านั้นแล้วถือว่าเป็นการจบหลักสูตรไม่ได้เรียนกัน7เดือน8เดือนหรือเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจไว้ด้วยว่า การเรียนการสอนคุณจะประสบความสำเร็จได้ดีนั้นต้องอยู่ที่ผู้สอนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสอบเข้าหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่ากพ.ตอนนี้ทุกคนก็มาที่พี่มนตรีกันทั้งนั้นบอกต่อกันทุกคนบอกต่อกันเลยว่ามาที่พี่มนตรีเลยนะครับไม่ผิดหวังรุ่นที่แล้วก็สอบผ่านกันเยอะได้คะแนนสูงๆสอบใน10ตำรวจตอนนี้เด็กเริ่มรู้แล้วนะครับเด็กที่ตกจากที่อื่นตอนนี้กำลังเริ่มไหวตัวครับแล้วก็กำลังเริ่มเตรียมมาเรียนใน10ตำรวจกับพี่มนตรีนะครับตอนนี้เขากำลังมากันแล้วบางคนเริ่มเรียนและเป็นเทอมๆแล้วก็บอกนิดนึงโดยเฉพาะนาย10ตำรวจพี่มติบอกนิดนึงว่าอย่ามาสรุปอย่างเดียวเพราะว่าข้อสอบยากมากครับนะครับนี่บอกไว้ก่อนเลยตอนนี้นะครับภาษาอังกฤษสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็มีปัญหาภาษาอังกฤษนึกถึงพี่มนตรีนะครับและถ้าลูกหลานคุณนะครับเรียนไม่ว่าจะสอบในร้อยจบปรเหล่าไหนก็ตามเรามีซีดีไว้จำหน่ายนะครับคุณติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วใครต้องการเทียบผ่านชัวร์ๆก็มาติดต่อกับพี่มนตรีได้นะครับเรามีวิธีการแนะนำนะครับให้คุณผ่านนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันบอกต่อให้พี่มนตรีขอบคุณครับ